สดีค่ะ Fuel MX Phone ค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับ iPad Mini 6ทั้ง2เครื่องค่ะที่เขาเนี่ยเพิ่งเปิดตัวมาในงาน Apple Event นั่นเองนะคะซึ่งเขาเนี่ยได้เปิดตัวพร้อมกับ iPhone 13 Series แล้วก็ Apple Watch Series 7นั่นเองค่ะเดี๋ยวฟิวจะพาทุกคนนะคะไปดูว่าฟีเจอร์การใช้งานของเขารวมไปถึงดีไซน์เนี่ยมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องกันเลยค่ะซึ่งในงานเปิดตัวนะคะทาง Apple เนี่ยเขาได้ประกาศว่าจะมีการเลิกใช้ซีลแบบพลาสติกสำหรับ iPhone 13 Series แต่ในรอบนี้นะคะสำหรับ iPad Mini 6เนี่ยยังคงมีการซีลแบบพลาสติกมาอยู่ค่ะเดี๋ยวเราจะไปเริ่มแกะกล่องกันเลยซึ่งพอแกะออกมานะคะตัวเครื่องของ iPad เนี่ยเขาจะห่อหุ้มมาด้วยแผ่นกระดาษค่ะพอเราแกะแผ่นกระดาษออกมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูอุปกรณ์ที่เขาให้มากันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูของที่ได้มาในกล่องกันก่อนเลยนะคะซึ่งอย่างแรกที่เราได้เนี่ยก็คือคู่มือนั่นเองค่ะซึ่งภายในคู่มือนะคะเขาก็จะมีสติ๊กเกอร์รูป Apple อันใหญ่มาให้2อันค่ะแต่สำหรับตัว iPhone 13 Series นะคะเขาก็จะให้สติ๊กเกอร์รูป Apple อันเล็กมา1อันและต่อมานะคะก็เป็นหัวชาร์จขนาด20วัตต์ค่ะแล้วก็สายชาร์จที่ให้มาอีกนะคะจะเป็น Type C to Type C ค่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยจะสามารถใช้ได้เฉพาะการชาร์จแบตเท่านั้นจะไม่สามารถใช้เชื่อมต่อกับทีวีได้แต่สำหรับใครที่ต้องการใช้งานเพิ่มเติมนะคะก็สามารถหาซื้อสาย USB Type C เพื่อเชื่อมต่อการใช้งานบนจอทีวีได้ค่ะสำหรับสีที่เราได้มาในรอบนี้นะคะเป็นสี Starlight นั่นเองค่ะสิ่งแรกที่เราสังเกตเห็นได้เลยนะคะก็สีของเขาเนี่ยจะออกทองๆนิดนึงแต่ว่าจะไม่ได้ออกไปทางเข้มมากแบบที่ทาง Apple เขาได้ปล่อยรูปมาในเว็บนะคะจะเห็นได้ว่าเวลาโดนแสงไฟเนี่ยตัวเครื่องก็จะออกไปในทางมนๆค่ะแล้วก็มาต่อกันที่ดีไซน์ตัวเครื่องในรอบนี้นะคะสิ่งที่เขาปรับเปลี่ยนอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือมีการปรับหน้าจอให้ใหญ่ขึ้นค่ะก็คือเราเนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวขอบดำจะเหลือน้อยลงทำให้หน้าจอเนี่ยมีการใช้งานพื้นที่ที่ใหญ่ขึ้นแต่ว่าขนาดตัวเครื่องนะคะจะเล็กลงจากรุ่น iPad Mini 5ค่ะซึ่งหน้าจอของ iPad Mini 5นะคะจะมีขนาด 7.9 นิ้วแต่สำหรับ iPad Mini 6รอบนี้มีขนาดถึง 8.3 นิ้วนั่นเองเล็กสีนึงนะคะนั่นก็คือสีม่วงค่ะพอเราเอามาเทียบกันให้ดูใช่มั้ยคะสีม่วงเนี่ยจะออกไปในทางมนๆแต่สีม่วงของเขาเนี่ยจะดูน่ารักนะแต่ว่าสำหรับสี Starlight พอเอามาเทียบกันแล้วเนี่ยสี Starlight จะออกสว่างมากกว่าแล้วก็ตัว Touch ID ที่เป็นปุ่มล็อกด้านบนนะคะสำหรับตัวสีม่วงเนี่ยจะออกทึบๆหน่อยเมื่ออยู่กับตัวเครื่องก็จะดูมืดๆไปเลยแต่สำหรับสี Starlight นะคะตัว Touch ID ของเขาเนี่ยจะเป็นสีขาวพออยู่กับตัวเครื่องที่มีสีสว่างนะคะก็จะดูมีความเข้ากันมากกว่าค่ะและที่สำคัญนะคะรอบนี้เนี่ยปุ่มโฮมเขาได้หายไปแล้วส่วนปุ่มล็อกนะคะก็จะอยู่ด้านบนของตัวเครื่องซึ่งสามารถใช้งานแบบ Touch ID ได้และปุ่มปรับระดับเสียงนะคะเขาก็ได้ย้ายมาไว้ด้านบนซึ่งหลายๆคนที่ใช้แรกๆนะคะก็อาจจะยังมีความไม่ชินในการใช้งานทีนี้หลายๆคนก็จะนึกว่าอ้าวแล้วทีนี้เราจะปรับระดับเสียงยังไงเวลาเราหมุนเครื่องแนวนอนบ้างแนวตั้งบ้างซึ่งทาง Apple นะคะเขาก็ได้ดีไซน์โดยการปรับซอฟต์แวร์ให้ใช้งานได้ตามเวลาที่เราหมุนเครื่องอย่างเช่นเวลาเราหมุนตัวเครื่องใช่ไหมคะให้ปุ่มปรับระดับอยู่ทางขวาเนี่ยปุ่มข้างบนเนี่ยก็จะเป็นการเพิ่มระดับเสียงส่วนปุ่มด้านล่างนะคะก็จะเป็นการลดระดับเสียงนั่นเองค่ะหรือว่าหากหมุน iPad ให้ปุ่มปรับระดับเสียงอยู่ทางด้านซ้ายนะคะ iPad เขาก็จะสลับปุ่มตามการใช้งานของเราได้แบบอัตโนมัติเลยส่วนด้านข้างตัวเครื่องนะคะมาพร้อมกับแม่เหล็กค่ะที่สามารถดูดเก็บปากกาได้และพอร์ตนะคะก็เปลี่ยนมาเป็นพอร์ตแบบ Type C ส่วนลำโพงนะคะเขาได้ปรับขึ้นจากรุ่นก่อนก็คือจะมีอยู่2ลำโพงด้านบนแล้วก็ด้านล่างทำให้เวลาระวาง iPad แนวนอนลำโพงนะคะก็จะส่งเสียงแบบสเตอริโอก็คือจะส่งเสียงออกมาทั้ง2ด้านเลยทำให้เวลาเรารับชมความบันเทิงหรือว่าเล่นเกมต่างๆเนี่ยก็จะได้ยินเสียงที่ดังแล้วก็ฟังชัดมากยิ่งขึ้นค่ะถือว่าดูหนังแล้วก็เล่นเกมสะใจอยู่นะแต่ว่าสิ่งนึงที่ฟิลรู้สึกว่าใช้แล้วก็อาจจะมีลำบากอยู่นิดนึงก็คือเวลาเราเล่นเกมใช่ไหมแล้วเราจับ iPad ในแนวนอนเนี่ยมือของเราก็จะไปบังตัวลำโพงทั้งสองข้างทำให้เสียงที่ออกมาเนี่ยมีเสียงที่เบาลงนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันในเรื่องของสเปคกันค่ะซึ่งทาง iPad Mini 6นะคะก็ได้ใช้ชิป A15 Bionic ซึ่งเป็นชิปตัวเดียวกันกับ iPhone 13 Series เลยนะคะทุกคนก็คือจะถือได้ว่าเป็นชิปที่มีการประมวลผลได้ไวมากค่ะและ RAM ในรอบนี้นะคะเขาก็ให้มา 4GB ค่ะแล้วก็ ROM เนี่ยเริ่มต้นที่ 64GB แล้วก็กระโดดไปที่ 256GB เลยค่ะซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถเลือกใช้ความจุได้ตามการใช้งานของเราเลย
สำหรับกล้องหน้าของ iPad mini 6นะคะเขาได้ให้ความคมชัดมาที่12ล้านพิกเซลซึ่งสำหรับตัว iPad mini 5รุ่นก่อนเนี่ยเขาจะให้ความคมชัดมาที่ 1.2 ล้านพิกเซลเท่านั้นนะคะก็ถือว่าตัวกล้องหน้าของ iPad mini 6เนี่ยเพิ่มความคมชัดขึ้นถึง10เท่าเลยและสำหรับกล้องหลังของ iPad mini 6นะคะเขาก็ได้ให้ความคมชัดมาที่12ล้านพิกเซลและที่พิเศษนะคะก็เพิ่มแฟลชมาให้ด้วยค่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของการใช้งานสำหรับ iPad mini 6กันว่าฟิลทดลองใช้งานไปแล้วสักพักเนี่ยจะมีข้อดีหรือว่าสิ่งที่เราไม่ได้คาดไว้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะมาเริ่มในเรื่องของการใช้งานกล้องกันก่อนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มที่กล้องหน้าซึ่งอย่างที่ได้บอกไปใช่ไหมว่ากล้องหน้าเนี่ยมีความคมชัดที่12ล้านพิกเซลเป็นกล้องหน้าแบบอัลตร้าไวด์นั่นเองค่ะซึ่งเขายังรองรับฟีเจอร์แบบเซนเตอร์สเตทตัวฟีเจอร์เซนเตอร์สเตทตัวนี้นะคะก็คือการจัดให้อยู่ตรงกลางเดี๋ยวเราจะมาขยายความกันค่ะฟีเจอร์นี้นะคะจะทำการจับการเคลื่อนไหวของเราทำให้ตัวเราเนี่ยอยู่ตรงกลางเฟรมกล้องเสมอนะคะและในอีกกรณีนึงที่มีเพื่อนของเราเนี่ยเข้ามาร่วมเฟรมใช่ไหมตัวกล้องเนี่ยก็จะทำการซูมเอาท์โดยอัตโนมัติเลยทำให้เราเนี่ยมองเห็นภาพได้กว้างมากยิ่งขึ้นและเมื่อเพื่อนเราออกจากเฟรมไปใช่ไหมคะตัวกล้องเนี่ยก็จะกลับมาจับที่การเคลื่อนไหวของเราโดยอัตโนมัติเลยและฟีเจอร์นี้นะคะยังรองรับทั้งการวิดีโอคอล FaceTime หรือว่าการวิดีโอคอลใน LINE ค่ะซึ่งเราเนี่ยสามารถเลือกปิดเปิดการใช้งานได้ภายในแอปนั้นๆเลยค่ะมาต่อกันในเรื่องของภาพถ่ายนะคะสำหรับระยะเลนเนี่ยเขาจะให้มาอยู่2ระยะนั่นก็คือ 0.5x แล้วก็ 1x นั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูภาพที่ได้จากระยะ 0.5x กันก่อนเลยนะคะจะเห็นได้ว่าระยะภาพจาก 0.5x เนี่ยมีการเก็บภาพได้กว้างกว่าแสงเนี่ยดีกว่าสว่างกว่าแล้วก็มีความคมชัดกว่าระยะ 1x นั่นเองค่ะซึ่งระยะ 1x นะคะก็จะมีความคมชัดที่ลดลงค่ะซึ่งตัวเลนเนี่ยจะเป็นการใช้เลนตัวเดียวกันนะแต่ว่าสำหรับระยะ 1x เนี่ยจะเหมือนเป็นการทำการครอบภาพมาจากระยะ 0.5x อีกทีนึงทำให้ความคมชัดของมันเนี่ยลดลงค่ะพูดถึงเรื่องของกล้องหน้ากันไปเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของกล้องหลังกันค่ะซึ่งกล้องหลังนะคะเขาก็จะให้ความละเอียดมาที่12ล้านพิกเซลเหมือนกันและรอบนี้นะคะเขาก็ยังมีแฟลชมาให้ในตัวเครื่องเลยซึ่งระยะการถ่ายภาพนะคะก็จะมีอยู่ด้วยกัน2ระยะนั่นก็คือ 1x แล้วก็ 2x ค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพที่ได้จากการถ่าย2ระยะกันค่ะต่อมานะคะในเรื่องของการถ่ายวิดีโอสำหรับกล้องหน้านะคะจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ HD 60เฟรมค่ะและสำหรับกล้องหลังนะคะจะมีความละเอียดสูงสุดอยู่ที่ 4K 60เฟรมนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูภาพที่ได้จากการบันทึกวิดีโอกันค่ะค่ะนะคะนี่ก็คือกล้องหน้าระยะเลน 1x นะคะก็ภาพที่ได้จะมีความคมชัดที่น้อยกว่าระยะ 0.5 เดี๋ยวเราไปดูระยะ 0.5 กันค่ะค่ะนะคะนี่ก็คือกล้องหน้าถ่ายวิดีโอระยะเลน 0.5 ค่ะก็จะเห็นได้เลยว่ารอบข้างเนี่ยจะมีความคมชัดมากกว่าระยะเลน1นะคะระยะเลน 1x นะคะแล้วก็สีเนี่ยก็จะมีความสดแล้วก็เก็บภาพสว่างได้ดีเลยค่ะค่ะนี่นะคะก็คือการทดสอบกล้องหลังของ iPad mini 6นะคะที่มีความละเอียด 1080/60 เฟรมค่ะเป็นไงกันบ้างคะเสียงตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกนะคะก็อาจจะมีเสียงรบกวนบ้างเล็กน้อยคุณภาพเสียงดีไหมคะทุกคนค่ะส่วนนี้นะคะจะเป็นการบันทึกภาพความละเอียด 4K 60เฟรมค่ะซึ่งสภาพเสียงสภาพแสงต่างๆเนี่ยใกล้เคียงกับความละเอียด 1080/60 เฟรมเลยเดี๋ยวทุกคนลองดูนะคะว่ามีความแตกต่างกันยังไงมาต่อกันในเรื่องของหน้าจอนะคะสำหรับหน้าจอ iPad mini 6ตัวนี้เนี่ยเป็นหน้าจอแบบ Liquid Retina ค่ะแล้วก็มีขนาด 8.3 นิ้วทั้งยังรองรับการแสดงผลหน้าจอแบบ True Tone ซึ่งจะเป็นการปรับสีของหน้าจออุณหภูมิไปตามการใช้งานของเรานั่นเองค่ะและยังรองรับการแสดงผลสีในระดับ P3 ที่สามารถรองรับการแสดงผลสีได้อย่างหลากหลายค่ะอันดับแรกเลยนะคะสำหรับการแสดงผลหน้าจอเนี่ยหลังจากที่ฟิลได้ทดลองเล่นเกม ROV เราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าเวลาเราเล่นเกมเนี่ยหน้าจอการแสดงผลของตัวเกม ROV เนี่ยจะยังไม่เต็มหน้าจอของ iPad นะคะอาจจะเป็นด้วยความที่ว่า iPad mini เนี่ยเขาได้มีการปรับขนาดหน้าจอให้กว้างมากยิ่งขึ้นจึงทำให้เกมตรงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ได้ปรับอัตราส่วนให้เข้ากับหน้าจอของ iPad mini 6นั่นเองค่ะและสำหรับแอปโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็ไม่ว่าจะเป็น Safari หรือว่าแอปของ Apple นะคะก็จะมีอัตราส่วนที่เต็มจอแบบปกติค่ะมาต่อกันในเรื่องของการใช้งาน Apple Pencil กันบ้างนะคะซึ่ง iPad mini 6รอบนี้เนี่ย
รองรับการใช้งานร่วมกับปากกา Apple Pencil 2แล้วค่ะซึ่งการใช้งานนะคะก็ตอบสนองกับหน้าจอได้ดีค่ะแต่หากว่าใครนะคะที่อาจจะเคยใช้งานกับแท็บเล็ตหรือว่า iPad ที่มีการตอบสนองหน้าจอได้เร็วกว่านี้เนี่ยก็จะรู้สึกถึงความแตกต่างอยู่เลยแต่ว่าสำหรับการใช้งานทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการจดโน้ตการวาดภาพหรือว่าการเขียนงานต่างๆเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะด้วยความที่ Apple Pencil เนี่ยมีขนาดที่จับถนัดมือแล้วก็พกพาสะดวกทั้งรอบนี้เนี่ยยังสามารถติดกับแม่เหล็กในตัวเครื่องได้เลยจึงทำให้เราเนี่ยพกพาไปไหนใช้งานได้สะดวกค่ะแต่มีอีกจุดนึงนะคะที่ฟิลสังเกตได้ก็คือเวลาเราวาดเขียนลงไปบนหน้าจอของ iPad mini 6ตัวนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเรากดแรงลงไปที่หน้าจอใช่ไหมก็จะมีความรู้สึกว่าหน้าจอมันเนี่ยยุบลงไปตามแรงกดซึ่งตรงนี้นะคะก็อาจจะเกิดได้จากหลายกรณีอย่างกรณีแรกที่ฟิลรู้สึกเลยนั่นก็คืออาจจะเป็นเพราะว่าหน้าจอของเขาเนี่ยมีขนาดเล็กจึงทำให้เวลาเราขีดหรือเราเขียนเนี่ยน้ำหนักของเราเนี่ยก็ลงไปที่หน้าจอจึงทำให้มันรู้สึกว่าหน้าจอเนี่ยยุบลงรู้สึกชัดได้กว่าขนาดหน้าจอที่มีขนาดใหญ่อย่าง iPad Air 4นั่นเองนะคะแล้วก็ในอีกกรณีนึงก็อาจจะเป็นเพราะว่าการประกอบวัสดุของเขาเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ดีเท่าตัวรุ่นพี่อย่าง iPad Air 4ค่ะที่มีขนาดใหญ่มีความแข็งแรงมากยิ่งกว่าค่ะและตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดสังเกตสำหรับคนที่กำลังลังเลว่าจะเลือกใช้ iPad Air 4หรือว่า iPad Mini 6ดีซึ่งก็บอกได้เลยว่าเราเนี่ยเลือกตามการใช้งานของเราซึ่งหากเลือก iPad mini 6ใช่ไหมคะก็อาจจะเหมาะในเรื่องของการพกพาสะดวกหยิบจับเขียนโน้ตต่างๆได้ง่ายแต่สำหรับตัว iPad Air 4เนี่ยก็จะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่อาจจะพกพาลำบากแต่ว่าในเรื่องของความคงทนหรือว่าการใช้งานต่างๆก็จะเพิ่มไปอีกในระดับนึงนั่นเองค่ะถัดไปนะคะจะเป็นเรื่องของการใช้งานแบตเตอรี่นั่นเองค่ะซึ่งแบตเตอรี่ตัวนี้เนี่ยถือว่าลดลงไปไวอยู่นะหลังจากที่ทดลองใช้งานไม่ว่าจะเป็นการดูหนังจาก Netflix นะคะฟิลได้ทดลองดูไปประมาณ30นาทีแบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปถึง 5% เลยนะโดยที่เราเนี่ยไม่ได้เร่งแสงหน้าจอจนสุดแล้วก็ไม่ได้เปิดเสียงลำโพงดังแต่อย่างใดเลยค่ะซึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยตัวเครื่องตัวนี้เนี่ยมันมีขนาดเล็กใช่ไหมก็อาจจะทำให้แบตเตอรี่เนี่ยลดลงไปไวตามการใช้งานต่างๆค่ะโดยรวมแล้วนะคะฟิลรู้สึกว่าสำหรับใครที่กำลังมองหา iPad ที่พกพาสะดวกนะคะ iPad mini ตัวนี้เนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการพกพาออกไปนอกบ้านนะคะซึ่งอย่างยุคนี้เนี่ยเราต้องเรียนออนไลน์หรือว่าประชุมออนไลน์นะคะก็สามารถหยิบขึ้นมาใช้งานได้อย่างสะดวกเลยค่ะและอีกอย่างนึงนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยเขามาพร้อมการรองรับ Apple Pencil รุ่นที่2ค่ะทำให้เราเนี่ยพกพาออกไปใช้งานไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการจดโน้ตหรือการเขียนงานต่างๆนะคะก็สามารถใช้งานได้ถนัดมือมากยิ่งขึ้นค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่เราต้องยอมรับเลยว่าทาง Apple เนี่ยเขาทำมาได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือระบบการใช้งานต่างๆค่ะก็คือตอบสนองได้รวดเร็วแล้วก็ได้ดีมากๆและรอบนี้นะคะทั้งยังมาพร้อมกับหน้าจอที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอีกด้วยค่ะสุดท้ายนะคะคือเรื่องของราคา iPad mini 6นั่นเองค่ะซึ่งรอบนี้นะคะเขาวางจำหน่ายในราคา 17,900 บาทและจะมีอยู่2รุ่นนะคะนั่นก็คือรุ่นที่รองรับเฉพาะ Wi-Fi เท่านั้นและอีกรุ่นหนึ่งก็คือรองรับทั้ง Wi-Fi แล้วก็เซลลูล่าค่ะซึ่งสีที่เขาวางจำหน่ายนะคะจะมีอยู่ด้วยกัน4สีนั่นก็คือสีเทา Space Gray สี Starlight สีม่วงแล้วก็สีชมพูค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยตัดสินใจเลือกซื้อ iPad mini 6ได้ตรงตามความต้องการใช้งานของทุกคนค่ะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิว iPad mini 6นะคะสำหรับใครที่เคยมีประสบการณ์การใช้งาน iPad mini 6มาแล้วก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้นะคะเพื่อช่วยให้คนที่กำลังลังเลเลือกซื้อนะคะระหว่าง iPad Air 4กับ iPad mini 6สามารถตัดสินใจเลือกซื้อได้ง่ายมากยิ่งขึ้นค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาไปรีวิว iPhone 13กันค่ะไงก็ฝากกดติดตามเพจ MF Phone ของเราไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปหน้าของเรากันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ